เสือเมื่อวานพี่ไปสนามยิงปืนน่ะเป็นไงบ้างพี่จะได้เรื่องอะไรบ้างไหมก็มีแต่แฟ้มประวัติเนี่ยของสมาชิกเขาแล้วไม่เจอใครที่เข้าข่ายเป็นมือปืนบ้างเลยเหรอพี่มันก็ดูยากว่ะเฮ้ยแต่มีอยู่คนนึงนะพูดผิดหูนิดเดียวกระชากปืนจะยิงฉันเลยว่ะโอ้ว่าเราจะไปเจอสายสมองเขาแล้วจริงไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าสวยออกขนาดนั้นแถมแต่งตัวดีมีรสนิยมไม่น่าจะเป็นมือปืนมาแต่ว่าตามข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยไอ้พวกสายสมองนี่มันสวยนะพี่เฮ้ยจอร์ดครับไปดูหน้าร้านสิลูกค้ามาเอาของแล้วมั้งได้พี่ไปแล้วครับไปแล้วครับนางสาววรรยาพิมพ์พงศ์อายุ28เจ้าของร้านดอกไม้แองเจลมาแล้วครับไม่ต้องเคาะแล้วครับโอ๊ยบอกว่ามาแล้วครับจะเคาะอะไรกันนักหนาฮะคุณฮะสวัสดีค่ะที่รับซ่อมหนังสือใช่ไหมคะรับซ่อมหนังสือใช่ไหมคะคุณคะครับครับรับซ่อมหนังสือครับรับซ่อมหนังสือครับหนังสือขาดแบบนี้ซ่อมได้ไหมคะซ่อมได้สิครับแหมร้านผมนี่ซ่อมได้ทุกอย่างเลยครับจะบอกให้นะครับว่าต่อให้ขาดแม้แต่ตัวอักษรเดียวเป็นตัวอักษรตัวอักษรเนี่ยผมยังซ่อมได้เลยนะครับจริงเหรอคะจริงสิครับแหมผมจะโกหกคุณทำไมครับไม่เชื่อลองไปดูผลงานผมข้างในได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับไม่ต้องหรอกค่ะแล้วนี่กี่วันถึงจะเสร็จคะ3วันครับ3วันมารับได้เลยครับ3วันแน่นะคะแน่นอนครับโอเคค่ะงั้นอีก3วันฉันจะมารับนะคะได้ครับนะคะนี่ครับสวยน่ารักเฮ้ยลืมขอเบอร์โอ้ยจอดคุณครับคุณครับคุณครับเดี๋ยวก่อนครับทำไมหรอคะขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับไม่ต้องหรอกค่ะเอาไว้อีก3วันเดี๋ยวฉันจะมารับเองขอบคุณนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับคือทำไมคะจะถามว่าฉันชื่ออะไรงั้นหรอใช่ครับผมชื่อจอร์ดครับเอาไว้ให้ได้หนังสือก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วฉันจะบอกว่าฉันชื่ออะไรได้ครับโอ้ยตั้งแต่จอร์ดเกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นผู้หญิงสวยน่ารักที่สุดก็คนนี้นี่แหละวะสวยๆอย่างนี้จะเป็นพวกสายสมอนวะไม่น่าใช่หรอกแน่ถ้าสวยได้ขนาดนี้เนี่ยนะจะเป็นหมอโนดดีกว่าไอ้พวกสายสมอนเนี่ยนะต้องสวยรอกว่านี้ซาร่าจอชอบมากเลยซาร่าใครมาปิ้งแกนะไอตีร้านข้าวมันไก่เหรอไม่ใช่อ๋อฉันรู้แล้วไอบังขายโรตีอยู่ปากซอยใช่ป่ะพอเลยพี่แหม่มกับพี่แหวนเนี่ยไม่ต้องเดาแล้วคนนั้นเหรอเขาก็เป็นหนุ่มที่ร้านซ่อมหนังสือนะสิเออนี่แล้วเขาขอเบอร์ฉันด้วยนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ให้หรอกดีอย่าเที่ยวไปให้เบอร์ใครซีซัวนะโดยเฉพาะผู้ชายระวังนะมันจะหลอกฟันแกฟรีๆแหมพี่แหวนก็มองผู้ชายในแง่ร้ายจังเลยนี่ถ้าฉันกับเอลลี่คิดเหมือนพี่อ่ะเมื่อไหร่จะมีแฟนสักทีเล่านั่นน่ะสิฉันว่านะผู้ชายดีๆมีตั้งเยอะก็แล้วตั้งแต่แกสองคนเจอผู้ชายมาเนี่ย
มีคนไหนที่มันดีกับพวกแกแล้วมีคนไหนที่มันไม่เคยข่มเหงรังแกพวกแกเราไม่ใช่เพราะผู้ชายหรอกเราสามคนที่มีชีวิตแบบนี้แต่นั่นมันอดีตนะพี่แหวนใช่ถ้าเรามัวแต่ยึดติดกับอดีตเนี่ยเราจะมีความสุขได้ยังไงพี่แหวนทำไมจะไม่ได้เพราะความสุขของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ชายแต่พี่อย่าลืมนะว่าโลกนี้สร้างให้ผู้หญิงเกิดมาคู่กับผู้ชายวันนี้พี่แหวนอาจจะปฏิเสธได้เพราะพี่เองไม่มีใครแต่ถ้าวันนึงที่พี่เจอคนที่พี่รักและไว้ใจอ่ะฉันเชื่อว่าวันนั้นอ่ะพี่ไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติของหัวใจตัวเองไปได้หรอกแหมแล้วทำไมคุณนุสบาบันถึงเข้าใจเรื่องความรักมากมายขนาดนี้ล่ะคะก็เพราะที่ฉันมีศรัทธาในความรักนะสิคะคุณลิลลี่เองก็อย่าไว้วางใจในความสาวของตัวเองนะคะถ้าขืนมัวแต่ชักช้าอืดอาดยืดย้ายแล้วก็อาจจะต้องอยู่ขึ้นคานเฝ้าร้านกับคุณแหวนวรยาไปจนตายเอาเถอะแล้วพวกแกนะก็คอยดูแล้วกันว่าพี่จะฝืนหัวใจตัวเองได้หรือเปล่าแล้วฉันจะคอยดูใช่แล้วฉันก็จะเป็นพยานจ้าอย่าตายใช่ไหมถ้าคุณแน่คุณก็ยิงสิแต่จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยไอ้พวกใส่สมอมันสวยนะพี่บางทีเธออาจจะเป็นสายสมอนก็ได้ใครจะไปรู บอกนะเป็นปืน
มีอะไรหรือโยมมีค่ะหนูเอาเทียนมาถวายค่ะขอบใจนะโยมพี่แท้ก็มาทำบุญคงเป็นพวกปากร้ายใจบุญมาวัดทั้งทีไม่เข้าไปกับพระข้างในก่อนเหรอคือพอดีไปนะเข้าไปนะจะได้โชคดีมีชัยป่ะครับครับเข้าไปกับพระข้างในก่อนนะไปที่คุณเอ้าคุณสวัสดีครับนี่บังเอิญจังเลยนะฮะมาเจอกันที่นี่บังเอิญเหรอครับเอ้าหรือคุณคิดว่าผมตามคุณมาอ๋อโยมเขามาวิปัสสนาที่นี่เป็นประจำใช่ครับหลวงพ่อผมชอบวิปัสสนาครับดีคนหนุ่มคนสาวเข้าวัดเข้าวาบ้างได้ก็ดีผมมาที่วัดนี่บ่อยๆนะครับไม่เคยเจอคุณเลยแต่ฉันว่าไม่เจอเลยจะดีกว่าเดี๋ยวคุณเดี๋ยวก่อนครับนี่คุณยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอครับเรื่องเมื่อวานเนี้ย ผมบอกแล้วไงผมขอโทษไม่จำเป็นอย่างคุณเนี่ยนะไม่ได้อยู่ในความทรงจำของฉันหรอกเดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้เหมือนรังเกียจผมเลยนะใช่คุณรู้ตัวเองก็ดีแล้วนี่เลิกเซาซีฉันสักทีนะไม่อย่างนั้นฉันจะเรียกตำรวจมาจับคุณเผ็ดสวยดุจริงๆเลยไม่อยากจะเชื่อว่าโลกมันกลมขนาดนี้จอร์ดครับส่งอีเมลไปที่กองทะเบียนนะแล้วเช็คประวัติทั้งหมดเลยดูซิว่าใครเขาขายเป็นไวรัสสายสมองมั้งได้ครับพี่จอร์ดนี่หนังสือใครอ่ะสือลูกค้านะครับเฮ้ยตายโหงอะไรโอ้ยตายแล้วจอร์ดทำไมอ่ะผมไปรับปากลูกค้าพี่ว่าจะซ่อมให้เขาอ่ะนัดเขามารับวันนี้ด้วยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหยุดพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณจอร์ดคือหนังสือซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมคะคือว่าคือแล้วทำไมไม่เปลี่ยนปกให้ล่ะคะคือว่าหนังสือมันยังไม่ได้ซ่อมนะครับอ้าวทำไมล่ะคะคือผมลืมไปนะครับเพิ่งนึกได้เมื่อตะกี้นี่เองครับต้องขอโทษด้วยนะครับนี่ฉันไม่คิดนะว่าคุณจะเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้ถ้า
รู้ว่าซ่อมไม่ทันแล้วนัดฉันมาทำไมคุณรู้ไหมกว่าฉันจะมาถึงร้านเนี้ยได้ฉันลำบากแค่ไหนฉันต้องฝ่ารถติด 2-3 ชั่วโมงแต่พอมาถึงคุณกลับบอกว่าลืมคุณทำงานอย่างนี้ได้ไงแกแค่ซ่อมหนังสือยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วถ้างานใหญ่กว่านี้คุณไม่ทำก็พังป่นปี้หมดหรอกหรอฉันทายได้เลยว่าน้ำหน้าอย่างคุณอ่ะไม่มีวันเจริญแน่นี่คุณมีสิทธิ์อะไรมาด่าผมแบบนี้ฮะผมเป็นลูกแล้วเป็นสามีคุณได้ไงฮะคุณต้องมายืนด่าผมจอดแบบนี้ฮะหนังสือของคุณเนี่ยนะคุณเอาคืนไปเลยเพราะว่าผมจะไม่ซ่อมให้แล้วคุณนี่มันมารยาทซามจริงๆเลยผู้จัดการอยู่ไหนผู้จัดการอยู่ไหนไปตามผู้จัดการมาผมเองครับผู้จัดการครับอ๋อคุณเองเหรอเป็นผู้จัดการแล้วทำไมถึงนั่งบื้อปล่อยให้พนักงานทำหยาบคายกับฉันใจเย็นดีกว่านะครับอย่าเพิ่งโกรธครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวทางร้านเรานะครับจะซ่อมแซมให้แล้วก็ไม่คิดค่าแรงเลยนะครับไม่ฉันต้องการให้คุณไล่ไอ้ลิงเหือกเนี่ยออกจากร้านเดียวนี้ไอ้คุณว่าเดี๋ยวใจเย็นเย็นไอ้คือครับผมคงทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณจอร์ดเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของร้านที่นี่เหมือนกันครับอะไรนะเจ้าของร้านเหรอใช่ผมเนี่ยเจ้าของร้านตัวจริงเสียงจริงเลยมีอะไรไหมฮะอ๋อมิน่าล่ะถึงได้อวดดีฉันทายได้เลยว่าในไม่ช้าร้านนี้มันจะต้องเจ๊งและปิดตัวลงเพราะมีผู้จัดการร้านและเจ้าของร้านอย่างคุณแล้วก็คุณเดี๋ยวคุณครับผมว่าคุยดีๆดีกว่าไหมครับนี่คุณผู้จัดการครับคุณไม่จำเป็นพูดดีกับฉันเลยนะเพราะฉันก็จะไม่มาเหยียบร้านนี้ต่อไปดีเหมือนกันครับไม่ต้องมาเหยียบอีกต่อไปนะครับยี่หญิงบ้าอะไรพี่หน้าตาก็สวยเดียวพอออกลายนี่ตัวอย่างเสือสมิงไม่ต้องบ่นเลยจอร์ดเอารีบซ่อมให้เขาเลยพี่เป็นคนไปรับปากเขาอ่ะพี่ก็ซ่อมเองแล้วกันเอาผมเสียแล้วอิสระภาพของความตายอ่านหนังสือซีเรียสซะด้วยนี่ไหนอ่ะหนังสือพี่โอ๊ยฉันลืมละไอ้นี่ให้ลงไปเอาหนังสือแป๊บเดียวเดินกลับมาบอกว่าลืมบ้าป่ะเนี่ยบ้าอะไรล่ะมันยังไม่ซ่อมให้เลยนะฉันเพิ่งด่ามันเมื่อกี้นี่เองอ่ะพี่แหวนฉันว่านะหนังสือเล่มเดียวอ่ะพี่ไม่ต้องไปเอามาหรอกนี่ลิลลี่นั่นมันหนังสือพี่นะเพราะว่าพี่ต้องการมันพี่ถึงให้แกเอามันมาซ่อมอ่ะก็มันยังไม่ซ่อมให้นี่แล้วมันก็คงไม่ซ่อมให้เราด้วยหรอกนี่ถ้าอย่างนั้นแกก็ไปเอาหนังสือพี่คืนมาเดี๋ยวไปหาร้านอื่นซ่อมก็ได้ไม่ถ้าพี่อยากได้พี่ก็ไปเอาเองดิลิลลี่พอแล้วพี่แหวนเดี๋ยวฉันลงไปเอาพี่เองพูดแต่เถียงกันอยู่ได้หิวข้าวจะแย่อยู่แล้วมีใครอยู่ไหมคะเชิญเลยนะครับอยากได้หนังสืออะไรหรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นไหนก็หยิบได้เลยนะครับแล้วก็เอาเงินวางไว้ที่เคาน์เตอร์ครับฉันไม่ได้จะมาซื้อหนังสืออ๋อถ้าอยากดูหรือว่าอยากอ่านฟรียังไงก็ตามสบายครับนี่ฉันไม่ใช่พวกชอบอ่านฟรีแต่ฉันจะมาหนังสือคืนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของร้านครับจะมาเอาหนังสืออะไรเหรอครับอิสระภาพกับความตายอะค่ะเห็นน้องสาวบอกว่าทางร้านยังไม่ได้ซ่อมให้อ่ะก็เลยจะมาเอาคืนนะคะต้องขอโทษจริงนะครับมันเป็นความผิดพลาดของทางร้านนะฮะผมตั้งใจจะซ่อมให้ฟรีเลยนะครับอาทิตย์หน้ามารับได้ไหมครับไม่ต้องหรอกค่ะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า
ทางเราผิดเองฮะเราต้องรับผิดชอบครับแล้วผมตั้งใจเลยนะฮะว่าจะให้คุณเนี่ยเลื่อนหนังสือไปอ่านฟรีหนึ่งเล่มครับไม่เป็นไรค่ะไม่ได้จริงๆฮะถือว่าเป็นการขอโทษจากผมแล้วกันนะครับนะฮะเลื่อนหนังสือได้เลยนะครับที่จริงอ่ะไม่ต้องก็ได้นะคะแค่คุณจะซ่อมให้ฟรีอ่ะก็พอแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณเนี่ยผมอยากให้เป็นกรณีพิเศษนะครับเชิญครับทางนี้ครับอันนี้นะฮะนักประพันธ์ไทยนะครับพรุ่งนี้ต้องมีเธอนะฮะคุณวราค่ะลองดูนะฮะเรื่องนี้คนชอบเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าน่ารักดีแม่มารับหนังสือนะคะได้เลยครับแม่ยังไม่ทราบเลยอะค่ะว่าคุณชื่ออะไรชื่อเสือครับไม่ตายชื่อดุจัง เสือไทเกอร์วูดหรือเปล่าคะกิ๊กไม่เยอะขนาดนั้นหรอกครับงั้นไปก่อนนะคะใช่ครับหมู่นี้ไม่รู้เป็นไรเจอแต่คนสวยหนังสือแค่นี้ทำไมไปนานจังพี่แหวนสงสัยการมาเทพจะแผงสอนกับน้องซะแล้วอ่ะฉันตกหลุมรักเจ้าของร้านหนังสือครอบมาเริ่มเลยพี่แหวนนี่ยังบอกนะว่าพี่ชอบไอ้ลิงเหลืองนั่นน่ะพี่เสียสติไปแล้วหรอนี่แกก็พูดเข้าคุณเสือเขาไม่ได้หน้าเหมือนลิงซะหน่อยเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สำคัญนะเขาจะหล่อสุภาพขรึมแมนสุดๆพี่หมายถึงไอ้ผู้จัดการทึมนั่นเหรอเบ๊ะเขาไม่ได้ทึมย่ะเขาเป็นเจนท์แมนที่สำคัญนะเขาอบอุ่นมากนี่พี่จะบ้าเหรอที่ไปชอบไอ้คนเซอร์เบอร์แบบนั้นน่ะนี่แกอย่ามาว่าคุณเสือเขาอย่างนี้นะก็หรือไม่จริงอ่ะเห็นจะดีไหนเลยนี่ไม่ต้องทะเลาะกันนี่แม่มแล้วไหนอ่ะหนังสือพี่อ่ะคุณเสือเขาจะซ่อมไม่ฟรีจ้ะอีก2วันน่ะฉันจะไปเอาให้พี่เองนี่ฉันว่านะสงสัยไอ้หมอนั่นน่ะมันไปป้ายยาเสน่ห์ให้แกแน่เลยแกถึงได้เป็นแบบเนี้ยเขาน่ารักจริงนะพี่แหวนถ้าพี่แหวนเจอเขาอ่ะพี่แหวนต้องปิ๊งเขาแน่ๆเลยอ่ะแต่พี่แหวนต้องอกหักทำไมฉันต้องอกหักก็เพราะว่าฉันจองเขาแล้วนะสิพี่แหวนหมดสิทธิ์มนุษย์ไม่ว่าเชื้อชาติใดยากดีมีจนแค่ไหนจะสูงต่ำดำขาวอย่างไรล้วนมีสิ่งที่ต้องการเหมือนกันนั่นก็คืออิสรภาพในชีวิตของคนคนหนึ่งอาจจะโชคดีมีอิสรภาพตั้งแต่เกิดแต่สำหรับบางคนกว่าจะได้รับมันก็เมื่อถึงวันที่ตัวเองหมดลมหายใจอะไรอยู่ครับพี่เสือหนังสือของผู้หญิงที่ด่าเราเมื่อกลางวันเนี้ยเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่ก็เกี่ยวผู้หญิงคนนึงนะที่พยายามไขว่คว้าหาอิสรภาพนี่พี่ผมว่านะอย่างแม่สาวปากกันไกลคนนั้นเนี่ยนะจะมีใครกล้าไปขังเธอพี่สวัสดีครับร้านโพสต์แมนครับว่าไงน้องบุตรมีคนของเราคนหนึ่งชื่อไอริสเข้าไปแฝงตัวกบดานเป็นมือปืนอยู่ที่บางซ่อนหัวหน้าให้ผู้พันลองไปคุยกับมันดูเผื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสายสมอนค่ะ
ีเรื่องอะไรครับพี่เสือที่ศูนย์ส่งข่าวมาว่ามีคนของเราชื่อฤทธิ์เข้าไปคลุกกับพวกมือปืนอาจจะมีข่าวของสายสมรดีครับจะเปิดกี่ห้องครับฉันมาหาฤทธิ์ฤทธิ์ไหนอ่ะปัวไม่รู้จักไม่มีเนี่ยลูกพี่อัวเนี่ยมีธุระสำคัญไปตามไอ้ฤทธิ์มาคุยกับพี่เสือเดี๋ยวนี้ฉันไม่เตือนพวกเลือเป็นตำรวจเหรอไม่ใช่บอกว่าอัวเสือใหญ่มีธุระจะคุยด้วยเสือใหญ่เงั้นรอสักเดี๋ยวนะเสือเมื่อกี้ตอนเดินขึ้นมาจากข้างล่างนี่มีน้องๆ น่ารักเต็มเลยพี่ผมว่าเนี่ยเราคุยธุระเสร็จแล้วเนี่ยไปกอดน้องๆกันสักที่สองที่กันดีไหมเฮ้ยมาทำงานนะเว้ยโทษครับลืมตัวไปนิดนึงพี่อยู่ห้อง608ฮัลโหลเฮียเปียกเหรอมีอะไรว่านนะไอ้ติ๊ดนะเป็นตำรวจปลอมตัวมาอย่างที่เฮียสงสัยจริงๆนะทำไมไอ้โกก็มีคนมาหามันสองคนว่ามันเป็นตำรวจลับอ่ะตกใจมากฤทธิ์กูว่าแล้วมึงต้องเป็นหนอนบ่อนไส้คิดไม่ถึงว่าพี่เสือจะมาหาฉันถึงที่นี่มีเรื่องอะไรว่ามาพี่ก่อนที่คนข้างนอกมันจะสงสัยรู้จักพวกวัยไร้สายสมรไหมสายสมรมือปืนที่เป็นผู้หญิงนั่นเหรออืมนี่พี่ฤทธิ์รู้จักพวกมันด้วยไม่รู้จักแต่เคยได้ยินข่าวพวกมันเขาว่าพวกมันแน่มากฉันอยากรู้ว่าในกลุ่มมือปืนด้วยกันเนี่ยมีใครเจอหรือว่าเห็นหน้าพวกมันบ้างไหมคงจะลำบากนะพี่ตั้งแต่มีข่าวออกมาเนี่ยไม่เคยมีใครรู้จักพวกมันในแวดวงก็ยังสงสัยอยู่ว่าอีกพวกนี้มันมาจากซุ้มไหนได้พี่เดี๋ยวผมจะให้ป้าพวกหาข่าวมาให้เชิญครับโชคดีนะพี่เสือเฮ้ยไอ้หนูไอ้ดีพี่เสือเรือดำครับไปไม่ได้ครับพี่เจ้าไงล่ะพี่ถืออยู่ในนี้เราไม่รอดแน่ไอ้นิดไอ้โจว่าไงพี่มึงว่าไอ้M16ไปถล่มมันให้ยับไปเลยเว้ยได้เลยเดี๋ยวจัดให้มึงตายWhat?
ช็อตฝากไปได้ไม่งั้นเราไม่รอดแน่ครับไปมึงส่งคนไปดักดาวพ่อครับอย่าให้มันรอดไปได้นะมึงไฟแตกแน่เฮ้ยเฮ้ยอย่าครับทุกคนผมเองครับสักครู่นะครับนายครับโทรศัพท์ครับฮัลโหลอ๋อสวัสดีครับได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนายครับมีงานใหม่เหรอครับต่อสายสมองได้เองก็พูดสิวะข้าไม่กล้าวะอะไรถึงว่าเราจริงก็ไม่ได้เรื่องก็ให้ต่อโทรศัพท์ถึงสายสมอนไงนายครับคือว่าผมกับไอ้พรนะอยากจะขอทำงานนี้แทนสายสมอนได้ไหมครับนายใช่ครับนายเราสองคนคิดว่าเรามีความสามารถไม่แพ้สายสมองหรอกนะครับเองสองคนเคยทำงานพลาดไปแต่ว่าคราวที่แล้วเราสองคนแค่ประมาทไปนิดเดียวครับนายใช่ครับขอโอกาสแล้วแก้ตัวเถอะครับไม่ได้งานฆ่าคนน่ะมันจะพลาดไม่ได้ที่จริงแล้วเองสองคนสมควรจะตายด้วยซ้ำแต่ที่ไม่ฆ่าเองเพราะเห็นว่าเองสองคนอยู่กับข้ามานานไม่เป็นไรผลสักวันต้องเป็นวันของเราล้มไงวะแล้วเรื่องอะไรมาผ้าปากฮะเดือนหน้าจะมีงานใหญ่ชิ้นซึ่งพ่อได้เรียกทีมมืออาชีพมาเสริมพวกเธออีกสองคนหนูว่าไม่จำเป็นหรอกค่ะพ่อถ้าพ่อต้องการให้คนมาเสริมแล้วก็แค่พลกับไอ้พรก็น่าจะพอแล้วค่ะใช่ค่ะพ่อหนูกลัวว่าถ้าคนอื่นมาจะทำงานไม่เข้าขากันนะคะแต่ว่างานนี้มันเป็นงานใหญ่นะลำพังพวกเธอ3คนไอ้พลไอ้พรเอาไม่อยู่หรอก
และข้อสำคัญก็คือพ่อไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดแล้วใครเหรอคะทีมงานชุดใหม่ที่พ่อว่าเราเองฉันจันดาราเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าฉันรู้สึกคุ้นหน้าเธอแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนฉันไม่เคยรู้จักเธอรู้มาก่อนเลยนะคะพ่อว่านอกจากไอ้พลในพรแล้วก็พวกเราสามคนพ่อยังมีลูกคนอื่นอีกอ่ะพ่อยังมีลูกอีกหลายคนที่เธอยังไม่รู้จักและเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนหลังจากที่พ่อรับเธอสามคนมาเป็นลูกได้สองปีฟ้าก็ลิขิตให้พ่อได้เจอกับจันดาราและอินค่ะใช่ค่ะฟ้าช่างลิขิตจริงๆThank you.